ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้จัดการศึกษาแบ่งเป็น2ระดับคือระดับประถมมัธยมและระดับประถมศึกษารูปแบบของการจัดเรียนรู้โรงเรียนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าปัญญาดีมีวินัยก้าวไกลสู่สังคมอันดับแรกเลยในเรื่องของสถานที่หนึ่งคือใกล้บ้านด้วยเครดิตของโรงเรียนเนี่ยมันเป็นสามีเอามาลองพัฒนาการของมหาลัยซึ่งหลักสูตรต่างๆที่ทางมหาลัยคิดค้นออกมาแล้วก็มาใช้ทดลองกับเด็กก็เลยพาเด็กเข้ามาที่นี่ซึ่งสภาพแวดล้อมแล้วเนี่ยทั่วไปก็จะเห็นว่าด้วยตัวโรงเรียนเองด้วยตัวรูปร่างของโรงเรียนมันเป็นอันดับมาสอนมา2ปีแล้วค่ะเด็กๆโรงเรียนนี้ต้องแบบว่าบอกเลยนะคะเขาเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกมากคำว่าสาธิตนี่ก็คือแบบเด็กเชื่อมั่นในตัวเองที่นี่ก็เป็นค่ะแล้วก็แบบไปที่อื่นเวลาพาไปที่ไหนเขาจะแบบไม่อายอะค่ะโรงเรียนอื่นนี้จะแบบเด็กยังขี้อายอันนี้แบบให้ยกมือตอบยกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นมีน้อยๆอย่างนี้แต่กล้าแสดงออกมากก็เวลาเรียนเราก็จะมีแบบมีเกมมีเพลงมีอะไรให้เขาตลอดนะคะฝึกในการช่วยจำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เขาแบบเหมือนกับเข้าใจอะไรง่ายๆก็จะมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะค่ะโรงเรียนเรานะคะชอบจิเชียรามแล้วปกติเรามาชอบเล่นอะไรเอ่ยฟุตบอลชอบกินข้าวผัดค่ะชอบส่วนไหนของโรงเรียนครับห้องสมุดกับห้องคอมค่ะส่วนของชอบอ่านเรื่องอะไรไดโนเสาร์ฝึกกินจิมหาวิทยาลัยราชภัฏเกษมพวกเราเอ็นเอมสนุกสุขสันต์คุณครูของเราใจดีทุกคนพวกเรารักคุณครูและโรงเรียนตื่นแต่เช้าเราไม่งองแงคุณพ่อคุณแม่มาส่งโรงเรียนเข้าแถวสวดมนต์ก่อนเรียนบริหารร่างกายพร้อมกันพอตอนสายพวกเราพยายามสุดๆค่ะยังไงลูกของท่านก็เหมือนลูกของเราค่ะ